สวัสดีค่ะน้องส้มนะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำผลไม้นะคะผลไม้แบบจิ๋วนะคะเราจะทำทีละอย่างนะคะผลไม้นะคะวันนี้เราทำเงาะนะคะเงาะผลไม้ไทยๆนะคะเราจะทำเงาะนะคะเราจะใช้สีแดงนี่นะคะสีแดงแล้วก็สีนี้นะคะสีเขียวนะคะวันนี้เราจะทำแบบง่ายๆนะคะง่ายๆนะคะแล้วก็เอาสีฟ้าขึ้นมาก่อนนะคะสีฟ้านะคะสีเขียวนะคะผู้ผิดค่ะสีเขียวขึ้นมานะคะเราก็จะทำปลายแหลมๆนะคะตรงนี้นะคะให้เขาแห้งๆนะคะเราก็ปั่นแบบนี้ลักษณะนี้มาเลยนะคะปั่นแบบนี้นะคะปั่นให้เป็นลักษณะนี้แล้วเราก็แบบนี้นะคะให้เขาโดนลมได้แห้งๆเวลาเราทิ่มเขาลงไปในเนื้อของดินนะคะมันก็จะง่ายนะคะอันนี้เราก็ผึ่งไว้ก่อนเราทำแบบนี้ไว้ก่อนนะคะม้วนเป็นลักษณะนี้นะคะเงาะก็จะทำง่ายนะคะไม่ยากนี่นะคะเราก็ทำแบบนี้นะคะผึ่งลงไปนะให้เขาแข็งก่อนให้ได้หนามค่ะที่เป็นแบบว่าเขียวๆที่ติดนะคะให้ได้เยอะๆนะคะให้เขาได้แข็งนะคะเวลาทำตัวเขาจะได้ทิ่งได้ง่ายนะคะเราก็เอานี่มาเลยนะคะดินนะคะไปผสมสีมาเลยนะคะเป็นดินสีแดงแบบนี้นะคะเราก็เอามาปั้นนะคะมาปั้นแบบนี้กลมๆก่อนแล้วก็รีๆหน่อยนะคะเป็นลักษณะนี้นี่นะคะแล้วเราก็เอาปลายแหลมนะคะปลายแหลมของลวดนะคะลวดนี้นะคะจุ่มลงไปนะคะไม่ให้ติดนะคะทำเป็นลักษณะนี้นะคะเสียบลงไปแบบนี้นะคะเสียบลงไปแบบนี้นะคะเป็นเงาะแบบจิ๋วนะคะเราก็อันนี้ขึ้นมาก่อนนะคะขึ้นมาเพื่อเราจะทำง่ายหน่อยนะคะแล้วก็ก้นนี้ติดนี้ก่อนนะคะเป็นแบบลักษณะนี้แล้วเราก็แทงตรงนี้มานะคะแทงนี้เรื่อยมาแบบนี้นะคะแทงไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เอาส่วนที่แข็งแล้วนะคะแล้วก็เสียบลงไปนะคะเสียบลงไปให้เข้าไปลึกๆหน่อยนะคะถ้าแบบว่าดินยังนิ่มเนี่ยเราจะเสียบได้ง่ายนะคะเสียบได้ง่ายแล้วก็เสียบลงไปอีกนะคะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็ทิ่มตรงนี้นะคะเพราะตอนนี้ว่าไอ้ที่เราทำไปหนักแบบนี้นะคะหนาแบบนี้นะคะมันยังไม่แข็งนะคะต้องรอสักพักหนึ่งถึงเขาจะแข็งนะคะแล้วก็แข็งแล้วมันก็จะเป็นรูปทรงนะคะแล้วก็เสียบลงไปนะคะมันจะเสียบง่ายถ้าหนามแข็งแล้วจะเสียบง่ายนะคะนักร้อยเขาแข็งก่อนนะคะเนี่ยแล้วก็เสียบลงไปเอาเฉพาะที่เราผึ่งไว้แล้วนะคะน้ำส้มก็จะทำไว้ก่อนนะคะเพื่อจะให้หนามเขาแข็งนะคะมันไม่ใช่เป็นหนามนะคะก็เป็นขนของมันที่ขึ้นมายาวๆแบบเงาะนะคะเราก็แทงไปแบบนี้เรื่อยๆหลายๆอันนะคะนี่ค่ะแทงแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็เอาที่แข็งแล้วนะคะที่เราทำแบบนี้เนี่ยลักษณะนี้เล็กๆเนี่ยนะคะเสียบลงไปแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราไม่ต้องใช้กาวเลยค่ะเพราะว่าดินเขาเหนียวแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะส้มนะคะและกดกระดิ่งนะคะจะได้มีคลิปดีๆมานำเสนอพี่น้องทุกท่านนะคะอันนี้เราก็เอียงข้างนี้นะคะอันนี้จะใหญ่ไปหน่อยแล้วก็ใหญ่ไปแล้วก็ดึงออกนะคะเอาพอดีนี่แล้วเราก็ตรงนี้นะคะแทงไปเรื่อยๆนะคะตรงมุมไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องตัดแทงให้เขาแบบว่าพอดีถึงเต็มผลของเขานะคะผลเงาะอะค่ะแล้วก็เสียบลงไปแบบนี้นะคะที่เราทำไมถึงเราต้องใช้ก้านนี้นะคะเพราะเราไปจับแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเละนะคะเราก็เลยต้องใช้ลวดนี่นะคะเป็นแกนกลางไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งที่หลังนะคะแล้วก็เสียบลงไปแบบนี้นะคะอันนี้ยังไม่แห้งดีนะคะอันไหนที่แห้งแล้วเราก็เอามาเสียบได้ง่ายนะคะ
ถ้าไม่แห้งมันก็เสียบยากนะคะบางอันก็ยังไม่แห้งก็เสียบยากหน่อยนะคะนี่เราก็เสียบไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะมันก็จะได้ผลเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะผลเงาะนะคะอันนี้บอกดินเขาแห้งแล้วอันนี้ยังไม่แห้งแห้งแล้วเขาจะเป็นสีเดียวกันนะคะอันนี้ถ้าเห็นดินแบบนี้นะหมายถึงดินเขายังไม่แห้งค่ะต้องเอาเนี่ยค่ะให้มันแข็งๆหน่อยนะคะตอนนี้มันยังไม่แข็งเลยเสียบไปเรื่อยๆนะคะให้จนหมดนะคะให้จนหมดผลนี่ค่ะแล้วเราค่อยกลับหน้ากลับหลังดูนะคะกลับหน้ากลับหลังดูนะคะนี่นะคะแทงไปแบบนี้นะคะแทงไปลักษณะแบบนี้แล้วเราก็ดึงออกมานะคะดูว่าเขาแน่นหรือยังนะคะเราดึงออกมาลักษณะนี้นะคะแล้วเราค่อยมาบีบตรงก้นนี่ค่ะตรงก้นนี้นะคะตรงก้นให้เขาแบบว่าให้เขาอยู่กับที่แล้วเพราะเราจะกลับข้างมาทำทางด้านนี้นะคะด้านนี้เราก็ไอ้ตรงไหนที่แห้งแล้วเราก็จับไปนะคะแล้วก็มาแทงนะคะเพื่อที่จะเอาหนามแหลมๆนะคะใส่ลงไปแบบนี้นะคะเป็นใบไม่เป็นใบเป็นก้านแหลมๆนะคะใส่ลงไปนะคะเป็นลักษณะนี้เลยแล้วก็แทงช่วงนี้อีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงนี้ช่วงหนึ่งเราก็แทงแบบนี้ไปนะคะเพราะว่าดินเขาเนี่ยมันยังนิ่มอยู่นะคะถ้าเขาแข็งแล้วนะคะแข็งมากก็เสียบไม่ได้ต้องให้พอปานกลางนะคะถึงจะทำเนี่ยค่ะพอเราใช้ไม่ใช้นี่จับมาจับตรงนี้มันจะไปหมดเลยนะคะเราต้องเบาๆเลยนะคะเนี่ยต้องเบาๆเลยหาที่เจาะนะคะต้องใจเย็นๆเลยค่ะเสียบลงไปนะคะแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วเราก็หันเบาๆมาแบบนี้นะคะใช้นิ้วไหนนิ้วหนึ่งก็ได้นะคะประคองเขาไว้นะคะประคองเขาไว้แล้วเราก็เสียบลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะเสียบลงไปนะคะเพื่อจะแบบว่ากาวเราไม่ต้องไปใส่หรอกค่ะเพราะว่าถ้าใส่ปุ๊บมันก็จะแขะมันจะติดมือเราขึ้นมานะคะเพราะกาวนี่เราต้องพยายามแบบนี้นะคะแล้วเราก็แทงตรงนี้ลงไปนะคะเราเอาที่แข็งๆก่อนนะคะที่เราทำได้นะคะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้เราก็เสร็จแล้วเราก็ได้ผลเงาะมานะคะผลเงาะมาแล้วนะคะต้องรอให้เขาแห้งก่อนนะคะผลเงาะนี่ถ้าใส่อันนี้จะเล็กไปใช่ไหมคะเราก็ใส่ถาดใหญ่ๆเลยอันนี้นะคะให้เขาแห้งก่อนนะคะผลเงาะใส่ไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะนี่คือผลเงาะนะคะผลเงาะต้องให้พูนๆนะคะถ้าเราจะใส่อันเล็กนั้นเราก็ต้องจัดเขาดีๆนะคะจัดเขาดีๆนะคะเอาใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าเงาะบางรูปมันก็จะไม่ใหญ่เท่ากันนะคะเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรแบบนี้นะคะเราก็ใส่นี้นะคะนี่นะคะจะเป็นผลเงาะนะคะนี่ผลเงาะนะคะเราก็เอามาทำอีกนะคะมาทำอีกสักใบนึงนะคะผลเงาะต่อไปก็จะทำเป็นผลไม้อย่างวาลชนิดวาลชนิดนะคะพรุ่งนี้จะว่าจะทำอะไรนะคะเดี๋ยวนึกก่อนนะคะอันนี้เราจะทำลูกเล็กหน่อยนะคะทำลูกเล็กหน่อยนะคะแล้วเราก็ใช้นี่เสียบไปนะคะอันนี้ถ้าไม่พอนะคะเราต้องปล่อยเขาแห้งนะคะเราเสียบไปแบบนี้นะคะเสียบลงไปแบบนี้นะคะใช้เอาจุ่มน้ำมันมากรอกนะคะจุ่มลงไปในลักษณะนี้นะคะน้าส้มก็จะขอจบคลิปนี้ในการทำเงาะใบนี้นะคะทำใบนี้เลยนะคะนี่ค่ะทำแบบนี้ค่ะ
เห็นไหมคะทำแบบเป็นลักษณะนี้นะคะให้เขาได้แบบเป็นแบบนี้เพราะว่าเราต้องเสียบตรงนี้อยู่นะคะเพราะว่าเราต้องใช้แบบนี้แข็งๆนะคะถ้าเราไม่พอนะคะอันนี้กำลังแข็งแล้วนะคะจะเสียบได้แล้วนะคะแล้วก็อยู่ตรงประมาณท้องเรานี้นะคะแล้วเราก็ใช้นิดทิ่มลงไปนะคะทิ่มลงไปแบบนี้นะคะทิ่มลงไปเลยนะคะนี่ค่ะก็ทิ้งไปให้คือให้เต็มลูกนี้เลยค่ะตรงใบนี้เลยนะคะน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะผลนี้คือเงาะนะคะนี่เงาะค่ะนี่ค่ะเงาะเป็นผลไม้เงาะพรุ่งนี้อาจจะทำผลไม้อย่างวันละชนิดนะคะขอน้าส้มขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนทุกท่านและพี่น้องทุกท่านพี่น้องทั่วโลกด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังปรารถนาทุกประการเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามน้าส้มนะคะจะได้มีคลิปดีๆมานำเสนอนะคะขอบคุณมากค่ะ